ความรู้สึกแรกที่ไปเหยียบสนามฟอนตาเล่ครับมันเหมือนฝันเลยครับที่เห็นแบบในทีวีมาตลอดเลยรู้สึกดีใจตื่นเต้นพูดไม่ถูกเลยครับมันยิ่งใหญ่มากเลยถึงแล้วถึงแล้วครับทุกคนครับนี่คือเราอยู่ที่สนามโทโดโรกิสเตเดียมครับวันนี้เราเป็นสนามเหย้าของคาวาซิฟอนตาเล่นี่ไงชุดนี้ใช่เลยมาเต็มแล้วดูก็รู้ว่าเชียร์อุรุวะแน่นอนอุรุวะเรสไดมอนด์คือคุณเลยอัศวินแดงประเด็นคือเดี๋ยวจะพาน้องๆเข้าไปดูด้วยใช่แต่คนก็ยังไม่เคยมีโอกาสไปดูเจดีย์ครูกิฟว่ายังไม่เคยกิฟจังก็เนี่ยครั้งแรกเหมือนกันที่พามาเกมนี้เนี่ยเป็นวิ่งแดดมากอันนี้แบบว่าเกิดให้ทุกคนเข้าไปและดูสนุกขึ้นนะสนามโทโรกินี่เป็นสนามเก่าแก่มากเก่าแก่เลยแต่เขารีโนเวทใหม่มินน่าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะเจอสิ่งอำนวยความสะดวกแบบทันสมัยอ๋อแสดงว่าคุณตูเต้เนี่ยเคยมาที่นี่แล้วรอบนึงแล้วก็อีกอย่างนึงที่จับตามองคือวันนี้เป็นบิ๊กแมตช์ที่ฟอนตาเล่เขาเจอกับอุรุวะเรสอุรุวะเรสเนี่ยเขามีฉายาภาษาไทยว่าเขาคือปีศาจแดงแห่งเอเชียนี่มันแมนยูปะเนี่ยใช่เพราะเดี๋ยวลองฟังเพลงเลยแล้วก็ดุเดือดมากเป็นหนึ่งในกองเชียร์ที่ดุเดือดที่สุดของเอเชียจริงปะเนี่ยอุรุวะเรสอันนี้ไม่แกงนะเรื่องจริงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมนี้กันว่าจะสมกับการเป็นบิ๊กแมตช์ของเจลีในสัปดาห์นี้มากน้อยแค่ไหนโอ้ยมันต้องมันแน่นอนทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะไปเลยอยู่ที่หน้าช็อปออฟฟิเชียลของสโมสรนั่นเลยนะคะวันนี้จะพาน้องๆทั้ง4คนมาช้อปปิ้งไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้ไม่มีเบอร์นะมันจะมีทั้งแบบมีเบอร์แล้วก็ไม่มีเบอร์ด้วยอ๋ออันนี้เป็นแบบของกระจุกกระจิกตะมูตะมิเป็นแบบพวกคุณเจียวตะมูตะมิน่ารักอย่างอันนี้660เยนอันนี้เบาๆอ้าวสตัฟโอเคงั้นแนะนำพาทัวร์สิฮานูโอเคไปฮานูนนี่จะสังเกตข้อหนึ่งนะก็หมดราคาเท่ากันของชาทิพย์คือหมดเสื้อชาทิพย์ก็ไม่มีสักรุ่นเดียวเอ้าแกนารายาบ้านเราทางไกลถึงเจลีเป็นคอลแลบกันเป็นคอลเลคชันที่คอลแลบกันนี่สีฟ้าถุงเท้าให้ลูกหรอเอามีลูกเหรอจ๊ะซื้อให้น้องเหรอลูกโค้ชมีน้ำใจแบบนี้อนาคตไกลแน่นอนอ่ะค่ะเข้าช็อปไปซื้ออะไรมาเป็นของฝากเนี่ยจะไปฝากใครเอาไปฝากโค้ชครับไปฝากโค้ชที่โรงเรียนครับเป็นพวงกุญแจของชนะทิพย์แล้วก็นี้ได้มาจากกาชาปองที่สนามครับอันนี้คือเป็นเทรนนิ่งหรอชุดซ้อมเวลาแข่งคือดูดินี่คือมาขายของให้เขานะเอาจริงกูตาดิทำแบบพรีเมียมมากอะนึกว่าโลโก้ลิเวอร์พูลงงถ้าจะขอลายเซ็นนักเตะไม่มีปากกาทำไงไม่ต้องห่วง เขามีปากกาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะเมื่อกี้นี้ตรงนั้นคอลแลบกับ New Era ด้วยก็คือฟอนตาเล่เขาแบบว่าคอลแลบกับแบบแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยตอนนี้บอลใกล้จะเริ่มเตะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปนะคะครั้งแรกที่ผมไปสนามฟอนตาเล่นะครับรู้สึกว่าบรรยากาศมันต่างกับฟุตบอลไทยมากครับที่คาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยมีคนดูเยอะมากครับแล้วก็กองเชียร์ทุกคนคือคักมากครับให้เสียงเชียร์นักเตะตลอดเกมเลยครับ90นาทีโอ้โหคนเยอะกว่าที่คิดครับเต็มสนามรู้สึกดีใจครับเห็นคนเยอะขนาดนี้ไม่เคยดูบอลที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วคนเยอะขนาดนี้การเชียร์ของแฟนบอลญี่ปุ่นเวลาเขาทำอะไรเขาจะทำตามกันทุกคนเลยครับไม่มีคนไหนไม่ทำตามอ
สุดยอดมากเลยแบบบ้านเราไม่เคยเห็นแบบนี้อยากลงไปเล่นนะพอเห็นอย่างนี้อยากแบบสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็ครอบครัวของตัวเองตื่นเต้นมากครับเพราะมันเป็นรายการภายในประเทศแต่แบบคนดูเป็นหมื่นครับไม่เคยเจอคนมาดูบอลเยอะขนาดนี้เลยประทับใจมากเลยแบบถ้าเงียบก็เงียบทั้งสนามถ้าแบบส่งเสียงก็ส่งเสียงทั้งสนามความรู้สึกแรกที่ได้ไปมีโอกาสดูเจลีกที่ญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่าชอบแล้วก็ประทับใจแรกเลยก็คือกองเชียร์คือบรรยากาศของกองเชียร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นั่นคือความพร้อมเพรียงของเขาค่ะและซึ่งเวลาเขาเชียร์ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราโอเคกับการที่นั่งตรงนี้เหมือนกันเราได้มาเสพบรรยากาศของทีมเยือนที่แบบดุเดือดเอาจริงๆถึงแม้ว่าโซนที่นั่งเขาว่าจะมีพื้นที่น้อยกว่าแต่ความดุเดือดอ่ะไม่แพ้เจ้าบ้านจริงๆส่วนเจ้าบ้านเนี่ยก็เวลาเชียร์ก็พร้อมเพรียงเหมือนกันเห็นอยู่ไกลๆแต่ว่าสวยงามมากเป็นภาพที่สวยงามมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าประทับใจแรกคืออะไรประทับใจกองเชียร์เลยซึ่งอันนี้กิ๊บชอบนะคะในบรรยากาศเนี่ยค่ะการดูเจลีกรอบนี้แตกต่างจากรอบที่ผ่านๆมายังไงเอาจริงๆถ้าเอาความเข้มข้นในเกมเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันเท่ากัน1คือผมว่ามันอาจจะด้วยเรื่องของมาตรฐานสนามมาตรฐานของเกมแล้วก็สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจใหม่ๆทุกครั้งมันคือกองเชียร์มากกว่าเรามองไปทั้งในสนามและนอกสนามก็เหมือนเกิดคำถามทุกครั้งนะเพราะว่าผมว่ามันคือความแตกต่างในวิธีการไม่ได้ดุเดือดนะแต่ขนลุกเป็นความไม่ได้ดุดันนะแต่ขนลุกในความพร้อมเพียงซึ่งวันนี้ก็ยังคงประทับใจเสมอช็อตประทับใจของวันนี้ก็น่าจะเป็นช็อตที่หลังจบเกมครับทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องเป็นเบื้องหลังต่อการที่จะทำให้น้องๆได้เซอร์ไพรส์เราก็มีภาพในหัวแล้วผมก็คาดหวังบางอย่างว่ามันจะทำให้น้องๆได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็พอถึงเวลาจริงๆมันกลายเป็นว่าเราตื่นเต้นแทนเขาตั้งแต่เราเห็นชนาธิปเลยใครมา